คิดว่าเกิดเหตุเพศภัยอันใดขึ้นแก่คนเหล่านี้ขอรับตอนนี้ผิวของมันน่ะมีตุ่มผุพองเน่าหนองออกมาเยี่ยงนี้อาตมาคิดว่าน่าจะเป็นโรคหาใครไข้ย้ายก็จงรีบย้ายออกไปเสียโดยพลันส่วนใครยังมีศพช่องก็ให้อยู่แต่ในเรือนตนเสียมันคงเป็นเรื่องใหญ่แน่หากเจ้าข้าจะหนีไปกับพี่พันเดี๋ยวนี้พ่ออย่าข้าหวังดีกับเองนะอีพลอยหนีไปเสียทำไมมันออกอาการอย่างนี้ขอรับชาวบ้านน่ะบอกว่ามันกลับมาจากในป่าแล้วก็มานอนจับไข้อยู่วันหนึ่งได้จากนั้นมันก็พันชักแกงไปเสียอย่างที่เองเห็นนั่นแหละพิษณุโลกอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะที่นั่นเราน่าจะปลอดภัยเราจะรอดกับไอ้พี่คงเราจะต้องช่วยคนที่เหลืออยู่